ทุกคนเวลาเรามีสวนนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสวนของเราหรือผักของเราก็คือการให้น้ำเขานะคะเช้านี้อิลิซาเบธเอาน้ำให้ผักต้นผักของที่สวนของอิลิซาเบธนะคะแล้วก็เห็นไหมทำอยู่ที่โฮสเลยเปิดน้ำแล้วก็เอามืออัดอยู่ที่รูของโฮสมั่งให้มันเรย์นิดๆหน่อยๆนะคะแล้วเห็นไหมอีกอย่างหนึ่งอิลิซาเบธมีกระถังนะคะมี5อันเลยแล้วก็เอาน้ำให้เอามือตักแล้วก็ตักแล้วก็ให้น้ำเข้าเลยนะคะเห็นไหมสิ่งที่เราทำก็คือขนุนถนอมเข้านั่นแหละเนาะสิ่งที่plant หรือว่าผักเราต้องการสิ่งหนึ่งก็คือน้ำนะคะแล้วอิลิซาเบธก็จะเอาน้ำใส่กระถังตัวนี้ตัวนู้นด้วยนะคะอยู่ที่นู้นด้วยแล้วก็มี5อันเลยฉะนั้นนะคะเวลาคุณให้น้ำผักนะคะทำโฮสแล้วก็หรือว่าใส่กระถังแล้วก็ตักใบตักขันหรือว่าอะไรนะบักเก็ตเลยเลยแล้วก็รดน้ำรดผักของเรานะคะอิลิซาเบธก็จะไปเอาน้ำใส่กระถังตัวนู้นเก็บไว้ตอนเย็นสำหรับตักแล้วก็ให้น้ำเขาเลยนะคะเห็นไหมแล้วก็จะทำให้เลยทำอย่างนี้แล้วก็ลองดูปลูกผักอยู่บ้านได้กินออกเอาช์เอาช์ได้กินนะคะบอกเบลออกจากสวนนะคะเพราะเขาจะมาเหยียบผักของอิลิซาเบธแล้วก็ไม่อยากให้เขาเหยียบผักนะคะเพราะว่าเขาเหยียบแล้วมันก็จะหักเนาะมาแค่นี้ก่อนนะคะให้น้ำผักนะคะลดใช้โฮสหรือว่าใช้กระถังแล้วก็เก็บน้ำไว้แล้วก็ลดตักแล้วก็ลดให้เขานะคะอิลิซาเบธมีสวนแล้วก็มีผักมีอะไรเยอะแยะเดี๋ยวจะโชว์ให้นะคะหน้าสดวันนี้เลยตื่นเช้ามาอยากทำสวนทำให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนมันจะร้อนเนาะช่วงนี้ก็ร้อนอยู่นะอยู่ที่อิลิซาเบธอยู่ที่อเมริกาเนี่ยร้อนแล้วก็เราก็มาตอนเช้านี่เห็นไหมแดดก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ประมาณกี่โมงเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกี่โมงมันก็จะร้อนแล้วช่วงนี้กี่โมงจ๊ะ8:06 PMนะคะจากนั้นนะคะรดน้ำผักตัวเองไปก่อนค่ะ